ข้ารอบแล้วด้วยกันทั้งคู่นะครับดังนั้นแมตช์นี้จึงเป็นการชิงแชมป์ของกลุ่มจังกันตาเปิดเฟรมไม่ดีนะครับทำให้ติงนั้นได้โอกาสตบช็อตแรกในแมตช์นี้ยังไม่มาครับติงสวัสดีแฟนสนุกเกอร์ที่ทักทายเข้ามาในเพจนะครับตบลูกนี้ไม่ลงเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอย่างน้อยขาวติดชิ่งด้านซ้ายติงเลยคิดจะตบก็ลูกขวาสุดนะครับแต่ว่าลูกนี้มันไม่ง่ายบางกว่าครับวางมือลำบากนะฮะแล้วลูกนี้น่าจะผ่านน้ำตาลได้นะครับแดงใกล้ขาวไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่าดูจากภาษากายแล้วเหมือนกับจะขบหน่อยๆนะครับหรือยังไงน่าจะไม่ได้ครับจังกันตาได้แค่แทงกันนะครับเอาขาวไว้หลังเหลืองคู่นี้เจอกันมาทั้งสิ้นนะครับ5แมตช์ด้วยกันนะครับเป็นติงที่ชนะ4ส่วนจังอันตาเอาชนะไป1แมตช์1แมตช์ของจังอันตาที่เอาชนะติงได้คือการเจอกันครั้งล่าสุดนะครับในศึก Scottish Open 2021ในรอบคัดเลือกจางเอาชนะไปอย่างฉิวเฉียดเลยนะครับ 4-3 เฟรมแดงที่ลูกที่ตกไม่ลงแล้วก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่โอเคนะครับยังไม่ถึงกับตายติ๊งปัจจุบันเนี่ยอันดับโลกของเขาอยู่ที่24นะครับผลงานในช่วงหลังๆก็เริ่มดาวลงไปเช็ดลูกนี้บางนะครับแล้วก็เช็ดหลุมกลางได้นะครับจังหรือว่าจะตบหลุมยาวก็ได้นะครับหลุมบนขวาเลือกตบหลุมบนขวานะครับคะแนนแรกในแมตช์นี้มาแล้วนะครับเป็นของจังอั้นตาจังอั้นตาถ้าแฟนสนุกเกอร์ชาวไทยจำกันได้ดีนะครับเขาเป็นคนที่เคยคว้าแชมป์เยาวชนเอเชียนะครับเมื่อปี2009ตอนนั้นเนี่ยเอาชนะนักสนุกเกอร์ไทยเรานะครับอย่างทางหมูปากน้ำนพลแสงค่ำไปได้นะครับ5-1เฟรมในรอบชิงชนะเลิศเอาละครับตอนนี้ได้โอกาสเข้าเบรกก่อนนะครับตบแดงลูกถัดไปนะครับต้องตั้งขาวเล่นดำครึ่งใบเพื่อกระชายแดงในช็อตถัดไปนะครับโอเคครับสกิดเบาๆนะครับไม่จำเป็นต้องแรงครับได้ไหมน่าจะพอไหวครับน่าจะตบได้เอาไปโดนแดงอีกลูกหนึ่งก่อนโอ้โหโชคดีที่ไม่ตายสนิทนะครับมันขบหน่อยๆนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับไปโดนแดงอีกลูกนึงก่อนเดี๋ยวดูภาพช้านะตกไป3แดง3สีนะครับ22แต้มนะครับจาง
ติงกันลูกนี้บีบเกมเลยนะครับบีบเกมดีด้วยครับประสบการณ์ก็ต้องบอกว่าติงเหนือกว่าแน่ติงเนี่ยเคยขึ้นไปครองอันดับ1ของโลกมาแล้วนะครับโดนแล้วอยู่ยังไงครับยังโชคดีที่ไม่ตายแต่ว่าแดงใต้ชมพูเนี่ยน่าจะเช็ดได้นะครับเหลี่ยมน่าจะพอเอาละครับแต้มแรกติงมาแล้วมีโอกาสปล้นนะครับติงใช้ฝีมือนิดนึงครับเพราะว่ายังมีแดงที่อยู่ติดชิงบนนะครับเนี่ยครับแดงตรงนี้มันเล่นยากนิดนึงเลือกไปหาแดงที่อยู่ใกล้กับหลุมกลางขวาก่อนนะครับโอ้ระวังขาวดีด้วยครับตรงนี้เอาละครับต้องดูว่าช็อตต่อไปตบน้ำเงินแล้วก็จะมาหาแดงลูกสุดท้ายยังไงวางมาเลาะนะครับขาวยังเลาะได้เหลี่ยมมันตรงไปนิดนึงนะครับล้อลูกเนี่ยอาจจะเอาขาวฟาชิ่งขึ้นมาเล่นดำนะลำบากยังพอไหวนะครับดูจากมุมตรงนี้ไม่ลงคาแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับสารภาพมันเลาะยากนะครับเพราะว่าแดงมันค่อนข้างไกลหลุมเหลืองอยู่แถวนี้ด้วยครับก็บังคับจากดำไปหาเหลืองได้ง่ายอ้าวหลุดโอ้โหโชคดีที่ดำนำมาขวางหลุมนะครับโอ้หลุดง่ายๆฮะจังขาวอยู่ในตำแหน่งที่โอเคครับหนานะครับตบดำลูกนี้ได้สนุกครับจางกันลูกนี้ติงแก้ยากนะครับต้องดูว่าจะท้องจะแข็งหรือเปล่านะครับโดนวางสนุกช็อตนี้เข้าไปแทงแก้แบบไส้ยึดด้วยนะครับเหลืองวิ่งมาแบบนี้ตายหลุมกลางครับขึ้นหน้าอยู่13นะครับบนโต๊ะมี25ต้องการอีก1ลูกนะครับต้องการแค่น้ำตาลแต้มก็จะขาดกำลังจะขึ้นนำไปก่อนนะครับจังอั้นตา
จับก็คือดันไปก่อนนะครับโดยไฮไลท์ในเฟรมแรกนะครับลูกนี้ขบนิดนึงนะโชคดีที่ตบไม่ลงแล้วไม่ตายเฟรมที่2ติงเป็นผู้เปิดนะครับอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2016ในครั้งนั้นเนี่ยเอาชนะจอร์จบิงแฮมในรอบชิงไปแบบฉิวเฉียดเลยนะครับ8ต่อ7เฟรมติงเนี่ยเข้าชิงรายการนี้2ปีนะฮะนอกเหนือจากปี2016แล้วเนี่ยยังเข้าชิงในปี2018ด้วยนะแต่ว่าในครั้งนั้นเนี่ยได้รองแชมป์นะครับรอบชิงผ้าให้กับทางคาร์ดิฟวิลสันไป4-8ขาวอยู่ยังไงครับอยู่อย่างนี้ได้น้ำตาลตบน้ำตาลแล้วมาตั้งลำที่แดงได้เนี่ยมีโอกาสไม้เดียวขาดนะครับจังขาวอยู่ยังไงแดงในกลุ่มน่าจะได้นะครับเนี่ยแหละครับแดงลูกนี้ที่เขากำลังจะแทงขาวยังโอเคครับทีนี้มีโอกาสแล้วครับที่จะน็อกติงจุนฮุยในเฟรมนี้ภายในไม้เดียวดำค่อนข้างเปิดนะครับสามารถเล่นได้ทั้ง2หลุมการเข้าเบรกมันก็ง่ายขึ้นเลยครับแบบนี้น้ำหนักขาดไปนิดนึงครับช็อตต่อไปก็ต้องเปลี่ยนนะไปหาสีอื่นเบาแล้วครับนี่แหละครับมันได้น้ำเงินก็จริงเดี๋ยวว่าเป็นเหลี่ยมตรงถ้าแรงกว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยจะเอาขาวขึ้นมาหาแดงได้ทำได้แค่ถอยหลังนะครับจังเนี่ยครับถอยหลังแล้วก็มาเล่นแดงข้างชมพูขาวอยู่ยังไง อยู่อย่างนี้มีการบ้านครับยังต้องการอีก2ลูกนะฮะดำแล้วก็แดงลูกสุดท้ายทำท่าจะแทงกันซะแล้วครับกันลูกนี้ก็คือเอาสีไปแอบนะครับแอบชิ่งเน
เนี่ยครับเอาเหลืองไปแอบชิ่งนะครับแต่แอบแบบนี้ก็แม่ไม่ถึงขั้นยากมากนะครับติงยังมีโอกาสปล้นบางกว่าครับติงตบลูกนี้ระแดงลูกที่แทงเนี่ยวิ่งมาจ่อหลุมเหลืองนะครับน่าจะพาเหลืองเลยครับไม่มีปัญหาครับต้องการอีกหนึ่งสีแต้มขาดต้องบอกว่าออกสตาร์ทได้ดีกว่านะครับจังอันตานำรุ่นพี่อย่างติงจุ้นหุยไปแล้วนะครับ2ต่อ0เฟรมเจตนาต้องการเอาขาวแอบชิ่งให้มากกว่านี้นะครับแต่ลูกนี้มันน้ำหนักมันล้นไปหน่อยต้องดีเรสครับแล้วต้องไปเรสยาวด้วยเนี่ยครับต้องเสริมด้ามต่อนะครับทั้งเรสแล้วก็ไม้คิวเครื่องยังไม่ร้อนนะครับติงขาวอยู่ยังไงอ้าวอยู่อย่างนี้โอ้โหวางสนุกตัวเองครับโอเคครับยังโดนแต่ติงยังไม่ยอมนะเพราะว่าขาดแค่2สนุกหลังดำแล้วครับน้ำหนักโผล่นะครับตรงนี้ชมพูน่าจะบังไม่มิดถึงบังมิดลูกนี้น่าจะใช้ได้ครับแทงซ้ายนะครับในระหว่างนี้ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้ทราบนิดนึงนะครับทางยูสนุกเกอร์มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกเพื่อชิงรางวัลได้ตั๋วชมการแข่งขันสนุกเกอร์6แดงชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ในวันที่10มีนาคมเนี่ย8รางวัล นะครับรางวัลละ2ใบก็สามารถที่จะร่วมสนุกด้วยการทายผลการแข่งขันนะครับคู่ระหว่างจัตทรัมกับนกสงขลาซึ่งจะแข่งขันในโต๊ะนี้นะครับโต๊ะที่2เนี่ยในรอบ16นาฬิกาจัตทรัมกับนกสงขลานะครับทายว่าใครเป็นผู้ชนะและก็ชนะด้วยสกอร์เท่าไหร่กติกาก็คือสมัครสมาชิกเว็บไซต์ www.usport.co.th นะครับแล้วก็ส่งหลักฐานการสมัครสมาชิกมาพร้อมกับคำถามส่งมาที่ line@u_sport ก็ร่วมสนุกได้นะครับตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงเฟรมที่3ในคู่ระหว่างจัตทรัมกับนกสงขลาจะมีการประกาศผู้โชคดีนะครับในวันที่8มีนาคมมีโอกาสชิงวางก่อนนะครับทางจางด้วยการเอาขาวเข้าหลังดำดับเบิลคิสแต่ก็ยังไม่เสียหายครับ
เข้าหลังชมพูไหมครับลูกนี้น้ำหนักไม่ถึงสกิดลูกนี้เกือบเข้าหลังน้ำตาลนะมีโอกาสเข้าหลังดำนะครับดึงน้ำหนักขาวเอาละครับได้สนุกโอ้น้ำหนักขาวเป๊ะมากครับลูกนี้เขียวมันใกล้ชิงไปนิดนึงนะครับทำให้ลูกนี้อาจจะแก้ไม่ถึงกับยากมากนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับง่ายนะครับเป๊ะมากครับยังมีโอกาสได้วางอีกครั้งครับติงหลังน้ำตาลก็ได้นะครับหรือจะเลือกเอาขาวเข้าหลังชมพูก็ได้มาได้หลังน้ำเงินนะครับแต่ลูกเนี่ยแก้ไม่ยากครับแทงไซส์ก็ได้ครับลูกนี้คือน้ำเงินบังไม่ได้เต็มเหลี่ยมนะครับอยู่ยังไงครับอยู่อย่างนี้ก็ยังโอเคเขียวมาอยู่ที่จุดตัวเองเป๊ะเลยนะครับชิงวางก่อนเลยนะครับถ้าขาวเป๊ะหลุดก็แบบนี้แรงกว่านี้มีโอกาสเข้าหลังน้ำเงินนะครับเบากว่านี้ก็มีโอกาสเข้าหลังชมพูหลังดำน้ำหนักไม่ถึงจางอันตาอาจจะได้เปรียบติงนิดนึงนะครับตรงที่ว่าเขาเคยเล่นในโต๊ะนี้มาแล้วนะครับเมื่อวานนี้ในแมตช์แรกนะครับที่ชนะน้องมิ้งสระบุรีของไทยเราไปนะครับแต่ว่าติงเนี่ยนี่เป็นแมตช์แรกนะครับที่เขาลงแข่งขันในโต๊ะที่2การคุ้นชินโต๊ะก็จะเป็นรองจางอันตาแล้วครับยังพยายามวางอยู่นะครับเขียววิ่งไปจ่อแบบนี้มีโอกาสโดนเช็ดนะครับเกือบไปครับแรงกว่านี้มีโอกาสโดนลูกนี้ยังถือว่ายากนะครับหัวโต๊ะท้ายโต๊ะแล้วก็เหลี่ยมบังแหงเบิ้ลธรรมดาครับดับเบิ้ลคิสจ่อก็ไม่เป็นไรนะครับแต้มขาดไป2สนุก
เอาละครับได้เช็ดนะครับจางหนาไปครับไล่ขาวเข้าหลังน้ำเงินนะครับติงมีโอกาสเข้านะครับโผล่ไปนิดเดียวขาวเข้าหลังน้ำเงินได้ไหมครับลูกนี้น้ำหนักเอาละครับน่าจะเข้านะครับแต่ลูกเนี้ยแก้ให้โดนไม่น่ายากอีกครั้งครับที่เข้าสนุกแต่ว่าลุงเนี่ยก็ไม่ถึงกับยากนะครับลุงนี้แก้2ชิ่งนะครับด้านซ้ายหรือจะแก้ชิ่งเดียวก็ได้นะครับแทงผ่านทางขวาน้ำตาลนะครับแล้วก็ไซยิดช่วยหน่อยเลือกแทงแบบ2ชิ่งนะครับแล้วเอาน้ำเงินเข้าชิงแบบนี้นะผมว่าได้เปรียบเยอะขึ้นอีกนะครับจากอันตาชมพูเข้าชิงแบบนี้อ่ะชมพูยังโอเคนะครับถ้าเขาชมพูเข้าชิงอีกลูกเนี่ยแม่ติงจะเสียเปรียบเยอะขึ้นเอาละครับโอ้โหน้ำเงินเปลี่ยนแบบนี้เหลืออีกหนึ่งสนุกนะครับมาแล้วครับติงตามหลัง27แต้มนะครับบนโต๊ะมี25ลูกนี้เอาเข้าหลังชมพูยังพอไหวนะครับไม่เอาเอามาหาดำเตะดำเข้าชิงแบบนี้ไม่ดีครับติงได้ตบครับจางฟลุกหรือเปล่าไม่ฟลุกมาฟลุกเข้าสนุกหลังน้ำเงินครับเขียวอยู่ยังไงครับอยู่อย่างนี้สารภาพครับยอมดีกว่าก็เป็นจังอันตาครับที่เอาชนะติงจุนฮุยไปได้อีก1เฟรมนะครับขึ้นนำแล้วครับ2ต่อ0เฟรมต้องบอกว่าออกสตาร์ทได้ดีกว่ารุ่นพี่นะครับติงเหมือนยังปรับตัวเข้ากับโต๊ะนี้ยังไม่ค่อยได้นะครับเท่าที่ดูอ
ก็อย่าลืมนะครับกิจกรรมร่วมสนุกกับการทายผลคู่ระหว่างจัดทรัมกับนกสงขาซึ่งจะแข่งขันในเวลา 16:00 นของวันนี้ในโต๊ะนี้เนี่ยแหละครับโต๊ะที่2ก็ทายมาว่าใครจะชนะและชนะด้วยสกอร์เท่าไหร่นะครับของรางวัลก็มี8รางวัลนะครับก็คือตั๋วเข้าชมการแข่งขันสนุกเกอร์6แดงชิงแชมป์โลกในวันที่10มีนาคมมีทั้งสิ้น8รางวัลรางวัลละ2ใบกติกาก็คือสมัครสมาชิกเว็บไซต์ www.usport.co.th ก่อนนะครับแล้วก็ส่งหลักฐานการสมัครสมาชิกมาพร้อมกับตอบคำถามว่าใครจะชนะด้วยสกอร์เท่าไหร่คู่ระหว่างจะทรัมป์กับนกสงขลานะครับมาที่ line@us_sport ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงเฟรมที่3ของคู่ระหว่างจะทรัมป์กับนกสงขลานะครับจะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่8มีนาคมอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการสนุกเกอร์แบบเจาะลึกก่อนใครนะครับที่ยูสนุกเกอร์แล้วก็ข่าวสารวงการกีฬาอื่นๆของยูสปอร์ตอ้าวแป๊กครับติงฟังเสียงเนี่ยคือรู้เลยแทงแป๊กฟาวไม่เท่าไหร่นะแต่ว่ากำลังจะโดนจางอันตาเข้าเบรกแต่ลูกเนี่ยต้องดูฮะเอาขาวนะผ่านไปได้ด้วยนะครับยังโอเคครับได้เข้าเบรกก่อนเอาขาวลอดช่องไว้ได้พอดีนะครับเพื่อไปกินสีล่างแป๊กของติงเมื่อสักครู่อาจเสียหายถึงขั้นเสียเฟรมนะครับตบดำลูกนี้น้ำหนักขาวโอเคเลยนะครับฟาดชิ่งมาเล่นแดงเลือกได้นะครับว่าจะเล่นแดงหลุมไหนนะครับขวาหรือซ้ายเลือกหลุมขวานะครับเอาขาไปอยู่ซีกซ้ายขาวเล่นดับลูกนี้เหลี่ยมมันตรงไปนิดนึงครับแต่ก็สกรูไปเล่นแดงหลุมเดียวกับดำได้นะครับน้ำหนักโอเคครับมีไซปิงช่วยแคนนอนชมพูเพื่อเตะแดงออกมาทำได้ดีครับแต่ว่าขาวได้น้ำเงินก็จริงนะแต่ว่าไม่ผ่านครึ่งโต๊ะนะครับตบน้ำเงินลูกเนี่ยต่อขาวนะวนกลับมาโอ้เลือกเลือดน้ำตาเลยครับเพราะว่าขาวมาหาแดงได้ง่ายกว่าแต่จริงแล้วนะแต้มเขานำอยู่ขนาดนี้แค่ลงก็พอนะครับแค่ลงครับไม่จะเป็นที่ต้องไปห่วงทิศทางขาวแต้มขาดต
แต้มขาดจางตบลุงนี้ไม่ลงแต่ว่ามาเข้าหลังน้ำเงินครับโอ้โหติงยอมเลยดีกว่าครับแม้ว่าจะตามหลังหนึ่งสนุกแต่ก็ดูแลโอกาสที่จะกลับมาในยากนะครับเลือกที่จะยอมเลยนะครับแล้วก็ทำให้จางอันตานำติงมาแล้วนะครับ3ต่อ0เฟรมเฟรมที่เพิ่งจบลงไปติงไปแทงแป๊กนะจุดเปลี่ยนมาดูเฟรมที่4ครับติงยังไม่ฟื้นนะฮะ3เฟรมผ่านไปเนี่ยยังไม่ได้แม้แต่เฟรมเดียวเปิดลูกนี้แล้วบอกว่ามีโชคนะครับขาวสะกิดเหลืองแล้วก็มาเข้าหลังเขียวแกโดนนะฮะไม่รู้ว่าติงเห็นแดงหลุมกลางขวาหรือเปล่าไม่เห็นก็เช็ดกันนะครับส่งขาวกลับไปด้านล่างลอดช่องหรือเปล่าครับแดงลูกขวาสุดลอดช่องก็โดน2แน่ครับตรงนี้ลูกขวาสุดนะครับไม่รู้ว่าเหลี่ยมตรงแค่ไหนกำลังแทงได้นะครับแต่ขาวนะขึ้นไปหาสีไม่ได้จิตนาต้องการเอาขาวไปหาชมพูนะครับแต่ว่าลูกเนี่ยไปเตะแดงซะก่อนเอาละครับสู้ลูกยากหลุมล่างซ้ายนะครับชมพูลูกนี้ยังได้แดงลูกคู่นะครับแดงลูกคู่ลูกขวาหลุมบนขวาอ๋อลอดช่องพอดีครับแดงลูกนี้เนี่ยครับลอดช่องแบบนี้ก็เรียบร้อยครับเล่นแดงลูกนี้แล้วก็มาต่อชมพูหลุมกลางซ้ายโอ้มีโอกาสที่จะไปดีเฟรมหนึ่งที่จางกดไม้เดียวแล้วก็ชนะเลยนะครับไปมาคู่นี้ติงแทงไม่ทันครับพลาดแต่ดูเลยฮะพลาดแล้วก็ไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ให้
ขาวเกือบเปลี่ยนพอไม่เปลี่ยนแล้วมาอยู่หน้าหลุมแบบนี้กลายเป็นการกันดีนะครับกลางหลุมเลยนะครับหลุมกลางกำลังจะขึ้นแท่นนะครับจังอันตาต้องการอีก3ลูกนะครับน้ำตาลก็ได้นะครับลูกนี้น้ำตาลนำมาหาแดงลูกสุดท้ายได้ง่ายกว่าเอาละครับขาวค่อนข้างแรงนะครับแม่ทำให้เล่นแดงลูกสุดท้ายในยากนิดนึงก็ยังพอใช้ได้ครับไม่มีปัญหาครับแต้มขาดกำลังจะขึ้นแท่นนำติ๊กจุนฮุย4ต่อ0เฟรมนะครับออกคิวได้อยู่ฝ่ายเดียวเลยครับจังอันตาในแมตช์นี้อีกคู่หนึ่งในกลุ่มเดียวกันนะครับที่แข่งขันในโต๊ะที่1ตอนนี้สเตฟานแม็กควายนำน้องมิงอยู่4-0เฟรมนะครับและในเฟรมที่5เนี่ยแม็กควายกำลังเข้าเบรกด้วยในขณะที่กลุ่ม C นะครับโจแดนบราวน์ตอนนี้กับจูดบิงแฮมยังเสมอกันอยู่1-1เฟรมขณะที่อีกคู่หนึ่งนะครับในกลุ่ม C หมูปากน้ำนกพลแสงคำนำมามุดเอลฮาริที่จะอียิปต์อยู่2-1เฟรมครับส่วนคู่นี้นะครับจากอันตาครับไม่น่าเชื่อนำดิกินฮุยไปแล้ว4-0เฟรมครับต้องการอีกเฟรมเดียวก็จะชนะในแมตช์นี้เอาละครับมาดูกันต่อนะครับในเฟรมที่5จากอันตาต้องการเฟรมนี้เพื่อปิดแมตช์ส่วนติงนั้นแพ้อีกไม่ได้แล้วนะครับแพ้อีกก็จะจบรอบแบ่งกลุ่มด้วยการเป็นรองแชมป์กลุ่มนะครับเอาละครับติงได้โอกาสตบก่อนนะครับลูกขวาสุดบางกว่าครับโอ้โหวันนี้
การออกคิวนั้นยังไม่ไหลลื่นนะติงเปิดโอกาสให้จางได้เข้าเบรกก่อนอีกครั้งครับแดงที่อยู่ใกล้จุดดำมาเดียวมีโอกาสชนะเลยนะครับแดงแต่ละลูกดูแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปและจางกำลังแทงได้ด้วยยิ่งเอาดามาตั้งที่จุดได้นี่ก็ยิ่งง่ายขึ้นนะครับติงวันนี้แมตช์นี้นะครับแทงไม่ออกครับสำหรับคู่หมูปากน้ำนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะชมถ่ายทอดสดคู่ดังกล่าวนะครับแข่งขันในโต๊ะที่4นะครับก็อยู่ที่อีกลิงก์หนึ่งนะครับสำหรับโต๊ะที่4ตอนนี้หมูนํา2ต่อ1เฟรมและกำลังจะขึ้นนํา3ต่อ1เฟรมนะครับเจอกับมามูดเอลฮาริดีนะครับนักสนุกเกอร์จากอียิปต์ก็เป็นตัวแทนจากสหพันธ์สนุกเกอร์แอฟริกานะครับที่มาแข่งขันในรายการนี้ถ้าหมูชนะแมตช์เนี่ยก็โอกาสเข้ารอบสูงนะครับกำลังจะถ้าชนะได้เนี่ยก็จะคว้าชัย2แมตช์ติดต่อกันส่วนคู่ที่เรากำลังจะชมอยู่นี่นะครับจางอั้นต๋าตอนนี้กำลังจะตบลูกขาดเนี่ยครับตามลงแต้มขาดแล้วนะครับกำลังจะทำสถิติชนะ3แมตช์รวดในกลุ่ม A ไม่มีปัญหาแล้วครับสีทุกลูกเลยอยู่บนจุดตัวเองหมดเลยต้องรู้ว่าจะหมดโต๊ะทิ้งทวนในแมตช์นี้หรือเปล่านะครับจางอั้นต๋าคิวได้ไหลลื่นมากนะครับสำหรับแชมป์รายการนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะได้รับเงินรางวัล4,200,000 บาทนะครับหมดโต๊ะแน่ครับก็จะเป็นแชมป์กลุ่ม A แล้วก็แชมป์กลุ่ม A ถูกวางให้อยู่ในสายบนนะครับในรอบ16คนสุดท้ายส่วนติงก็จะจบรอบแรกด้วยการเป็นรองแชมป์กลุ่ม A นะครับรองแชมป์เนี่ยก็จะต้องไปจับฉลากเจอกับแชมป์ของกลุ่มอื่นนะครับในรอบ16คนสุดท้ายก็ชนะไปครับจางอั้นต๋าชนะไป5-0เฟรมเลยทีเดียวครับเฟรมที่5นะเข้าเบรกไป66แต้มเลยทีเดียวนะครับสำหรับคู่ต่อไปของโต๊ะนี้นะครับจะเป็นคู่ระหว่างจัดทรัมนะครับนักสอยคิวอันดับ5ของโลกนะครับจะเจอกับนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรคู่นี้อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับมีกิจกรรมให้กับแฟนสนุกเกอร์ทุกท่านได้ร่วมสนุกชิงตั๋วเข้ามาชมการแข่งขันสนุกเกอร์6แดงชิงแชมป์โลกในครั้งนี้8รางวัลนะครับรางวัลละ2ใบเพียงแค่ทายผลการแข่งขันนะครับว่าใครชนะด้วยสกอร์เท่าไหร่กติกาก็คือสมัครสมาชิกเว็บไซต์ www.usport.co.th นะครับส่งหลักฐานการสมัคร
มาพร้อมกับตอบคำถามว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะระหว่างจันทามกับทุกสงขลาและชนะด้วยสกอร์เท่าไหร่ด้วยนะครับส่งมาที่ line@u_sport sport มี s ต่อท้ายด้วยนะครับ u_sport ก็สะกดด้วย sports นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้นะครับจนกระทั่งถึงการแข่งขันในเฟรมที่3ระหว่างจันทามกับนกสงขลาจะมีประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่8มีนาคมนี้นะครับเอาละครับในช่วงนี้นะครับก็ถือโอกาสลาทุกท่านไปประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งในคู่ถัดไปนะครับโต๊ะนี้จะเป็นเกมระหว่างจันทามกับนกสงขลาในเวลา 16:00 น.ช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
วันนี้นะครับมีชั้นเกิดขึ้นสุดหนักนะครับเพราะว่านักกีฬาที่ก้าวสู่ชั้นต่อไปในวันนี้เป็นแชมป์วันใหม่ที่ครั้งที่แล้วก็มี2015นะครับแล้วก็เป็นผู้ที่แข่งขันสองครั้งนะครับ6รายการแล้วก็เป็นแชมป์ดิวิชั่นมาแล้วด้วยมาชนะคนแรกนะครับสมัยที่2014และ2019โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามไลฟ์สดการแข่งขันสนุกเกอร์หกแดงชิงแชมป์โลกกันนะครับในช่วงที่2ของวันนี้นะครับในเวลา 13:30 โดยประมาณนะครับผู้ที่เรากำลังจะชมอยู่นี้นะครับเป็นการแข่งขันในกลุ่ม A นะครับเป็นสองนักสนุกเกอร์ชาวจีนติ๊กจิ้นฮุยครับเจอกับจางอั้นต๋า2คนนี้ผลงานใน2แมตช์แรกดีมากนะครับชนะมาได้กันทั้งคู่นะครับดังนั้นเนี่ยการเจอกันในแมตช์นี้เสมือนกับเป็นการชิงกันเป็นแชมป์ของกลุ่มนะครับคนที่เป็นแชมป์ของกลุ่มเนี่ยก็จะได้สิทธิ์ไม่เจอกับคนที่เป็นแชมป์ของกลุ่มอื่นแต่ว่าจะจับฉลากเจอกับรองแชมป์ของกลุ่มอื่นนะครับในรอบน็อกเอาท์ก่อนเราจะร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะครับสำหรับทั้งคู่เลยครับเป็นนักสนุกเกอร์จากชาติบ้านเดียวกันและผลงานดีด้วยกันทั้งคู่นะครับฟิกเกิลฮุยทางซ้ายมือนะครับในแมตช์แรกนะเอาชนะซิเฟนแม็กควายมาได้5-2เฟรมนะครับส่วนแมตช์ที่2เอาชนะน้องมิ้งสระบุรีณัชรัตน์วงหฤทัยของเราไปได้ด้วยสกอร์เดียวกันนะครับส่วนจางอั้นต๋านะครับนัดแรกเอาชนะมิงไป5-2เฟรมนะครับแล้วก็นัดต่อมาเอาชนะซิเฟนแม็กควายไป5-2เฟรมเช่นเดียวกันเรียกได้ว่า4แมตช์ในกลุ่มนี้ที่ผ่านพ้นไปเนี่ยชนะด้วยสกอร์5-2เฟรมเหมือนกันทั้ง4แมตช์นะครับ